จริงๆเขามีกฎหมายอยู่นะคุณอ๊อฟว่าขายสลากแพงเกินจริงเนี่ยเกิน80บาทมีโทษปรับเงินนะรู้สึกปรับเป็นหมื่นเลยแต่ว่าในความเป็นจริงบางทีเราเห็นเขาขายแบบผู้พิการหรือว่าคนที่อาจจะเป็นคนในชุมชนขายแพงอ่ะบางทีเราไปแจ้งตำรวจจับเขาอ่ะมันก็สงสารเขาไงก็คลายอยู่ใช่ คือก็ต้องใช้วิธีการที่มันค่อยๆผ่อนสั้นผ่อนยาวแต่ว่าปัญหาเนี่ยมันดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาสำหรับการแก้ปัญหาสลากแพงนะครับก็เป็นกำลังใจนะพวกเราทุกคนนะในฐานะพวกเราก็ถือว่าเป็น FC ของกองสลากกองสลากนะผมก็ซื้ออาจจะไม่ได้ซื้อทุกงวดนะแต่ก็ซื้อเรื่อยๆแต่ว่าจะซื้อทางแอปเป๋าตังค์80บาทนะครับก็ถือว่าเป็นวาระแห่งชาติที่พวกเราต้องช่วยกันผลักดันให้มัน80บาท 100% อันเนี้ยยอดเยี่ยมเลยแต่ว่าผู้ขายก็ต้องมีกำไรผู้ซื้อก็ในราคาที่ยุติธรรมเหมาะสมกันครับผมครับถัดไป